กดสายไปเลยครับมาได้แน่นอน 100% ครับรับประกันเลยครับสูตรนี่ลีกอังกฤษครับผมมาครับแควบนี่ชาฮิตชองครับเห็นไหมโอ้โหหน้ายังเหมือนครับเย้ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ที่แมวชาแนลเคยผมในช่วงวันนี้ของเที่ยงๆนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวคิมชาแนลจะพาทุกคนไปจัดนะครับดาวเตะนักเตะดาวรุ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องประมูลนะครับแล้วก็ไม่ต้องเทรดด้วยนะครับคือใช้สเกลตามนี้เนี่ยคุณสามารถจัดได้เลยนะครับไม่ต้องเสีย GP แม้แต่บาทเดียวก็คือวันนี้เนี่ยคิมชาแนลจะพาทุกคนไปจัดดาวรุ่งที่มีชื่อว่าชาฮิตชองนั่นเองนะครับดาวรุ่งจากฝั่งของผีแดงยูไนเต็ดนะครับใครแฟนผีเนี่ยไม่ควรพลาดเลยในวงสำหรับคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราไปกันที่ช่องสเกลเลยนะครับใครที่มีสเกลตามนี้เนี่ยจัดได้เลยนะครับมาดูกันเลยว่าเราต้องผสมอะไรยังไงนี่ผมถึงจะได้ชาฮิตชองนั่นเองนี่ครับมาเดินลงมาด้านล่างเลยนะครับปึ๊บเดินลงมาครับผมอ่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะครับผมก็จะเป็นสเกลที่เป็นส่วนสูงนั่นเองครับ185ซมนะครับอ่ะกดป้ายจากนั้นให้เราใช้เป็นตำแหน่งนี่ครับผม RWF นี่ครับกดดูปุ๊บชวบโอ้โห35คนนะครับเนี่ยก็จะมีทายฮิตชองอยู่นี่นี่ครับตอนนี้เนี่ยหน้าเหมือนแล้วนะผมในภาค2020เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยน่าจะไม่เหมือนนะครับผมโอเคจากนั้นให้เราใช้เป็นรายครับจากนั้นให้เราใช้เป็นลีกอังกฤษนะครับเพราะว่าเขาเล่นอยู่ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับสำหรับทางฮิตชองฟรีครับไม่ต้องเสีย GP ไปประมูลเลยนะครับผมจัดป้ายเนี่ยเห็นไหมฟื้นโอ้โหมาแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องเทรดนะครับผมง่ายไหมนะครับหรือใครจะทำแบบนี้ครบ3ตัวไปเทรดตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ในทางที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปเทรดก็ได้เพราะว่านักเตะตัวนี้ก็ค่อนข้างครบเครื่องเรื่องสกอร์เนี่ยโอ้โหสุดจัดอีกตัวหนึ่งเลยในกันนะครับสำหรับทายฮิตชองโอเคเราก็กดทรายไปเลยละกันเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมกดทรายไปเลยครับมาได้แน่นอน 100% ครับรับประกันเลยครับสูตรนี่ลีกอังกฤษครับผมมาครับครับนี่ทายฮิตชองครับเห็นไหมโอ้โหหน้ายังเหมือนครับโอ้โหเรียบร้อยครับทายฮิตชองได้มาแล้วครับผมได้มาแล้วเราล็อกไว้เลยครับคนไหนที่เป็นแฟนผีเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับหรือว่าจะแฟนทีมอื่นก็ไม่พลาดไม่ควรพลาดเหมือนกันนะผมสำหรับนักเตะวัยแค่นี้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยก็ถือว่ามีอยู่เพียงพอเลยเนี่ยผมเนี่ยเล่นเท้าซ้ายสูง185อายุ20ปีนี่ครับผมมาดูค่าพลังนะครับผมค่าพลังก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยดรอปปิ้นนี่ครับถือว่าสุดอยู่นะสปีดเห็นไหมใช้ได้ครับมาดูกันที่สกิลครับสกิลก็จะมีเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดจัดอีกตัวหนึ่งเลยละกันในผมสำหรับดาวรุ่งในผมในช่วงนี้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปจัดได้เลยสำหรับเด็กผีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟรีๆไม่ต้องเสีย GP แม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคเป็นว่าในวันนี้ในตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ละกันสำหรับการแนะนำการจัดนักเตะแบบไม่ต้องประมูลเอาแบบนี้ไปเลยแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องเสีย GP แม้แต่สตางค์แดนเดียวนะจ๊ะครับตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้แล้วกันในผมเดี๋ยวรับเจอกันใหม่ในช่วงตอนเย็นของวันนี้นะครับไปแล้ว